ทุกกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นตัวแทนของประเทศไทยมาแข่งในงาน AYIE ประเทศมาเลเซีย2016ค่ะสิ่งประดิษฐ์ที่เรามานำเสนอในวันนี้คือรองเท้าแสงไฟนำทางสำหรับผู้สูงอายุค่ะปัญหาเกิดจากคุณย่าของหนูนั้นต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำในยามดึกบ่อยๆค่ะท่านจะปลุกหนูทำให้หนูไม่สะดวกในการตื่นค่ะก็เลยคิดว่าจะทำอะไรให้ท่านสะดวกต่อการลุกไปเข้าห้องน้ำง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลุกไปเปิดไฟเองค่ะก็เลยได้คิดทำรองเท้านี้มาค่ะที่ใส่แล้วสามารถติดไฟเลยนำทางส่องแสงสว่างให้ท่านไปเข้าห้องน้ำได้โดยไม่ต้องเปิดสวิตช์และปลุกหนูค่ะรองเท้านี้ได้รับการทดลองจากผู้ใช้30คนใช้แล้วเป็นผลจริงค่ะ